Why ประกันชีวิตที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคนทำงานอย่างพวกเราแต่ขณะเดียวกันเราออมในรูปแบบของการสร้างความมั่นคงรูปแบบของการประกันชีวิตแล้วเรายังสามารถที่จะหาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆเสริมได้อีกด้วยซึ่งตอนนี้คุณสมโภชเกียรติไกรวันรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณสมโภชครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีครับพี่กรทั้งคู่ครับเบื้องต้นถามก่อนเลยคือณขณะนี้ดอกเบี้ยมันต่ำนะฮะในส่วนของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องกับบำนงบำนาญขายดีเพิ่มขึ้นไหมฮะหรือว่ายังไงครับคือก็ขายดีขายดีแล้วก็ที่ขายดีเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะครับครับครับเนื่องจากว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่ากระแสมันมานะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เริ่มรู้ละนะครับงั้นการซื้อผลิตภัณฑ์บำนาญเนี่ยในขณะนี้เนี่ยจึงเป็นตัวเลือกที่น่าจะดีที่สุดนะครับของตลาดนะครับ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 อ่ะมาดูกันดีกว่าฮะว่าสิ่งที่เราออกผลิตภัณฑ์แบบใหม่มานะครับเห็นบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์แฮปปี้รีฟันฮะคือมีความสุขไปช่วยได้เงินคืนไปด้วยเป็นแบบไหนยังไงฮะเล่าให้ฟังนิดนึงฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับครับคุณเฉลิมชัยเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเราผมเองได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแล้วถามทางโตเกียวมารีนที่ญี่ปุ่นเนี่ยว่าปัจจุบันนี้ตลาดประกันที่นั่นมันไปทางไหนละนะครับคือต้องเข้าใจนะครับว่าลูกค้าวันนี้ซื้อประกันกันอยู่ในมือเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับออมทรัพย์เอ่ยตลอดชีพเอ่ยแบบนู้นแบบนี้ซึ่งหลายคนเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เดิมๆซึ่งก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เขาละเขาบอกเขาลึกอิ่มตัวเขาเลยมองว่าวันนี้โตเกียวมารีนกำลังออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือแฮปปี้รีฟันที่ว่านี่แหละครับค่ะเป็นยังไงเมื่อชำระเบี้ยประกันเป็นแบบประกัน10ปีนะครับ5ปี10ปีเนี่ยเมื่อชำระเบี้ยประกันไปแล้วครบ10ปีเนี่ยคุณได้รับการคุ้มครองนะครับตามทุนประกันที่ซื้อ10ปีไม่เกิดอะไรขึ้นเบี้ยประกันที่ส่งไปได้คืนทั้งหมด 100% เลยของเบี้ยทุกปีที่ส่งมาะนะครับก็ถ้าเกิดว่าเช่นเหมือนเทอมถ้าคุณซื้อเทอมเนี่ยเทอม10ปีถ้า10ปีแล้วไม่เป็นไรก็กินไปกินฟรีถ้าคุณไปขอสินเชื่อจากธนาคารถูกไหมครับธนาคารก็จะให้คุณทำประกันสินเชื่อนะครับประกันชีวิตนะครับถ้าคุณเสียชีวิตก็จะมีการนำเงินทุนประกันมาจ่ายชดเชยหนี้สินที่กู้ไว้ครับทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่เสียชีวิตนะครับสิ้นสุดสัญญาไอ้เบี้ยประกันที่จ่ายไปเนี่ยเขากินไปเลยนะครับเขากินฟรีไปเลยนะครับครับถ้าซื้อแบบตลอดชีพต้องเริ่มชำระเบี้ยประกันสัก20ปีนะครับซึ่งอายุสัญญาอาจจะมาสัก90ปีถ้าซื้อไปแล้วส่งสัก10ปีคุ้มครองชีวิตนะครับค่ะแล้วเกิดเลิกหยุดส่งกลางคันเช่นไปหยุดตอนปีที่10เหมือนกันเบี้ยที่ส่งไปก็คงอาจจะได้คืนสักมีเป็นคืนมูลค่าเงินสดสัก 40-50% นะครับครับดังนั้นแบบประกัน Happy Refund เนี่ยมันเป็นเหมือนอย่างกับคล้ายๆ LTF อ่ะลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับนะครับแล้วให้การคุ้มครองด้วยค่ะแล้วครบ10ปีเนี่ยคุณไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเบี้ยประกันที่คุณส่งไปก็คือคุณได้คืน 100% เลยอันนี้คือเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพครับประกันชีวิตครับเป็นประกันชีวิตใช่ไหมครับเสียชีวิตทุกกรณีนะค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณต้องการกู้เงินแบงค์นะฮะแล้วต้องการป้องกันความเสี่ยงเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยคุณซื้อแบบประกันแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าคุณผ่อนหรือจ่ายนี่บ้านหมดภาระไม่มีแล้วสัญญาจบแล้วครบกำหนดระยะเวลา อันนั้นกินฟรีไปเลยนะเป็นแสนนะครับอันนี้เราคุณส่งมาเท่าไหร่เราจ่ายคืนทั้งหมดเลยนะครับนะฮะถ้าไม่เกิดอะไรนะครับครับครับถ้าวันนี้คุณไปซื้อประกันอุบัติเหตุเนี่ย500,000เนี่ยผมว่าเบี้ยก็มากกว่า200นะมากกว่า200แน่นอนนะครับ
ฉะนั้นไอ้ Happy Refund ตัวนี้เราจึงเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ออกมาเพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกันค่ะคือถ้าออกอย่างเช่นถ้ามาแบบนี้เนี่ยผมว่าตลาดประกันอุบัติเหตุนี่อาจจะตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้คือประกันชีวิตทุกกรณีถูกต้องครับครับครับคุณเฉลิมชัยจะซื้อประกันอุบัติเหตุหรือจะซื้ออันนี้ทุกกรณีอันนี้ทุกกรณีฮะอุบัติเหตุก็คืออุบัติเหตุอันนี้ทุกกรณีเพราะจะแตกต่างกันใช่ครับใช่ครับครับครับแล้วเบี้ยประกันจะคล้ายๆกันไหมฮะคืออัตราความคุ้มครองเบี้ยประกันมันจะคล้ายกันไหมฮะหรือเบี้ยประกันก็จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแพงกว่านิดหน่อยต้องยอมรับแต่ว่าการซื้อตลอดชีพเนี่ยแสนหนึ่งก็ยังต้องมี 2-3,000 ขึ้น 3-4,000 ขึ้นไปเลยตลอดชีพนะครับค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเบี้ยมันก็จะสูงกว่าตลอดชีพนิดหน่อยแต่หมายความว่าครบสัญญาแล้วเอางี้ละกันเกิดช่วงเวลาที่คุณเฉลิมชัยเนี่ยอยู่ในวัยทำงานใช่ไหมครับลูกค้าอายุรักษา30กว่า40อยู่ในวัยทำงานเนี่ยต้องการซื้อเพนชั่นต้องการซื้อโฮลไลท์เพนชั่นสักล้านหนึ่งแล้วกันแต่ระหว่างนี้เนี่ย10ปีนี้เรายังทำงานเรายังต้องการความคุ้มครองเพิ่มขึ้นนะครับเราก็คือแฮปปี้รีฟันพ่วงเข้าไปนะครับเป็นสำคัญหลักนะครับพ่วงเข้าไปเพื่อทำให้ทุนประกันเช่นเพนชั่นเรามีอยู่หนึ่งล้านเราก็ซื้อแฮปปี้รีฟันอีกสักล้านหนึ่งนั่นหมายความว่าช่วง10ปีจากตอนที่เริ่มสัญญาเนี่ย เราจะมีทุนประกันคุ้มครองอยู่2ล้านบาทแต่พอถึงตอนครบ10ปีแล้วเนี่ยไอ้ตัวแฮปปี้รีฟันมันก็จะจบสัญญามันแล้วก็คืนเบี้ยประกันทั้งหมดคืนให้กับลูกค้าไปคืนมาเลยค่ะซื้อ LCF เนี่ยซื้อเพราะต้องการลดหย่อนภาษีใช่ไหมครับครับแต่ว่าอีก5ปี7ปีข้างหน้าจะได้กำไรหรือเปล่าเราไม่รู้เลยใช่ไหมฮะแต่เราก็มองว่าเฮ้ยได้เข้าทุนก็ยังดีเพราะได้ภาษีคืนมา 20% 5% ถูกไหมครับครับซื้อแฮปปี้รีฟันคืนภาษีแน่นอนเบี้ยได้คืน 100% ไม่ต้องไปห่วงกันเลยมันเลยในความคุ้มครองคืออันนั้นได้ดอกเบี้ยอาจจะมีผลต่างของกองทุนที่ไปซื้อ LCFแต่อันนี้คุณได้ความคุ้มครองมาแทนเข้ามาด้วยตลอดระยะเวลาที่ยังถืออยู่ค่ะโอเควันนี้วันนี้ฟังแล้วดูน่าสนใจครับเสียดายเวลาหมดแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับคุณสัพพ์ครับขอบคุณมากครับที่มาพูดนะครับ